กวางกมลชนกโผล่กลาง IG ของหมอของขวัญหลังโพสต์ฝากข้อความเจ็บถึงสว.ต้องบอกว่าล่าสุดกวางกมลชนกนักแสดงดังนั้นก็ได้โผล่กลาง IG ของหมอของขวัญหลังโพสต์ฝากข้อความเจ็บถึงสว.นับว่าสิ้นสุดการโหวตนายกแล้วสำหรับทิมพิธาหัวหน้าพรรคก้าวไกลชวดการเป็นนายกในการโหวตรอบแรกงานนี้หมอของขวัญนั้นก็ได้ฝากข้อความถึงสว.โดยได้โพสต์ข้อความระบุว่าวันหลังเรืออะไรจะจอดไม่ต้องใช้สมอใช้สว.ก็ได้ถ่วงได้เหมือนกันถ่วงความเจริญและโพสต์อีกครั้งว่าพวกงดออกเสียงนี่น่าจะตัดเสียงไปเลยนะแล้วคิดใหม่ว่าครึ่งหนึ่งคือเท่าไรเกินครึ่งที่ออกเสียงก็รับรองนายกไปเลยพวกงดออกเสียงคือคนที่ไม่กล้าแม้แต่จะมีเสียงของตัวเองไม่กล้าแม้แต่จะสนับสนุนหรือต่อต้านควรงดเงินเดือนด้วยเปลืองเข้าสุกไร้ประโยชน์และล่าสุดกวางกมลชนกนักแสดงชื่อดังนั้นก็ได้โผล่กลาง IG ของหมอของขวัญหลังโพสต์ฝากข้อความเจ็บถึงสว.โดยกวางกมลชนกนั้นได้เข้ามากดไลค์ข้อความดังกล่าวกลาง Instagram อีกด้วย